ดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับสวัสดีค่ะกำลังวัดอุณหภูมิของน้ำในทาน้ำร้อนอยู่ค่ะต้นคิดดูนี่สิคะจากเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ครูอ่านค่าได้55องศาเซลเซียสถ้าจะวัดเป็นอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์จะได้กี่องศาคะก็เราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ที่มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า55องศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์เราหาได้จากสูตร c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ทั้งหมดหารด้วย9ค่ะเมื่อแทนค่าในสูตรจะได้อุณหภูมิของน้ำเป็น131องศาฟาเรนไฮต์ค่ะเอ๊ะแล้วถ้าวัดอุณหภูมิได้120องศาฟาเรนไฮต์จะเทียบได้กับกี่องศาเซลเซียสนะต้องคำตอบหรือคำถามร่วมสนุกพร้อมรูปถ่ายชื่อชั้นและโรงเรียนแล้วเตรียมรับรางวัลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี